ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวาครับคราวนี้มารีวิวเกมมือถือภาษาอังกฤษกันบ้างนะฮะชื่อเกม Burst Horde นะฮะอ่านผิดขออภัยนะครับก็เป็นเกมแนวเรียกว่าแอคชั่นด้วยนะครับผสม RPG ด้วยก็จะออกแนวพิมพ์นิยมนิดหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นตัวละครจากเรียกว่าหลายๆเรื่องก็ละกันใช้คำนี้ก็ละกันนะฮะมาปรากฏอยู่ในเกมนี้นะครับอ่ะไปเล่นกันเลยกันละกันนะครับนี่คือหน้าตานะครับก็สามารถที่จะล็อกอินด้วย Facebook ก็ได้หรือจะสมัครของทางระบบเกมก็ได้นะครับเออแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเลยแค่นั้นเองนะง่ายๆนะก็ถ้าเกิดใครขี้เกียจสมัครก็ Facebook สะดวกที่สุดนะครับเดี๋ยวดูซิตอนนี้มีกี่เซิร์ฟเวอร์แล้วยังคงมีเซิร์ฟเวอร์เดียวนะฮะก็น่าจะเปิดได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับผมก็เล่นตั้งแต่มันมาได้วัน2วันน่ะลองเล่นดูนะฮะเอาล่ะเข้ามาในเกมก็เจอข่าวก่อนเลยผมไม่ได้เล่นใหม่นะผมจะเล่นต่อจากของเดิมเลยเนื่องจากเล่นใหม่ไปก็ไม่ได้มีอะไรต้องพูดพิสดารมากขึ้นนะฮะเราดูระบบของเกมนะครับก็จะเป็นเมืองแบบนี้นี่เห็นไหมนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะขอพูดส่วนที่สำคัญก่อนคือเรื่องของการต่อสู้นั่นเองคือมาร์ชนะครับเดี๋ยวส่วนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะขอดูข้างหลังก่อนนะฮะแต่เอาที่สำคัญที่สุดคือมาร์ชก็เป็นการลุยตามเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีทั้งแบบว่า normal แล้วก็มี elite นะฮะนี่แปลว่ายากนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าระบบดาวนะครับคือการประเมินนั่นเองนะครับว่าเราเล่นผ่านตามที่เขากำหนดหรือเปล่าซึ่งเกมนี้การต่อสู้หลากหลายมากแนวโมบ้าก็มีแนวตะลุยดันเจี้ยนก็มีแนวแบบว่าป้องกันป้อมป้องกันฐานก็มีคือมันแล้วแต่ด่านอ่ะมันจะมีแบบแต่ละด่านจะบอกเงื่อนไขอยู่นะฮะว่าเล่นแนวไหนอะไรอย่างนั้นอ่ะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างหลากหลายนะผมอาจจะไม่ได้เทสให้ดูทุกอันแต่จะบอกแค่ว่าเกมนี้ระบบการต่อสู้มันเยอะมันหลากหลายเดี๋ยวไปเล่นให้ดูสักด่าน2ด่านกันละกันนะครับไปเลยเงื่อนไขอันนี้เคลียร์ภายใน80วินาทีห้ามตายแล้วก็อันนี้ได้แน่ๆอยู่แล้วแหมต้องผ่านก็จะได้1ดาวนะครับดาวก็สะสมมาเพื่อที่จะมาเปิดหีบได้ระบบนี้ก็น่าจะคุ้นๆกันเนาะพอได้ดาวมาเยอะนอกจากเปิดหีบได้เนี่ยสามารถเอามาแลกในร้านค้าได้ด้วยนะครับ Star Shop นะฮะแลกได้ด้วยนะครับอ่ะไปบวกเลยบวกเลยตัวละครที่ผมเอาลง3ตัวแรกครับแล้วก็สามารถเอาสมาชิกมาเป็นซัพพอร์ตได้อีก3คนนะครับก็มันจะเปิดตอนเลเวล20กว่าจำไม่ได้แล้วเลเวลเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เปิดอีกที32และ40นะครับนี่คือทั้ง3ตัวละครที่ผมมีนะฮะสายมันก็จะแบ่งเป็นหลายสายนะโจมตีป้องกันเวทอะไรอย่างงี้นะครับไปเลยบวกบวกบวกการต่อสู้เริ่มขึ้นแล้วนะครับก็มีระบบออโต้นะครับแต่บางอันก็ออโต้ไม่ได้นะนี่นี่กดตัวนี้ตรงนี้ตัวละครที่เราไม่ได้เลือกอยู่เนี่ยจะออโต้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมเลือกคนนี้ใช่ไหมคนนี้สกิลอย่างกับบัตซีเกอร์ในดอทเอหรือโดต้าเลยนะครับ อะไรอย่างนั้นเนี่ยลักษณะของดันเจี้ยนนี้จะเป็นการแบบว่าศัตรูจะออกมาเป็นเวฟๆแล้วก็เคลียร์ศัตรูไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกไอ้พระเนี่ยขอเรียกพระแล้วกันคนนี้นะฮะอันนี้คือจะช่วงนี้มีกิจกรรมจะได้ตัวละครนี้ตั้งแต่เล่นแรกๆอ่ะแล้วก็จะได้วัตถุดิบในการอัปเกรดตัวละครนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าทำอะไรก็ได้อ่ะแล้วก็จะเป็นสายฮิลคือแรกๆเนี่ยท่านผู้ชมจะมีตัวที่ฮิลได้เพียงตัวเดียวคือตัวนี้แหละอาจจะต้องเล่นไปสักระยะหนึ่งจะได้เปิดตัวละครใหม่ขึ้นมานะครับฝั่งตรงข้ามที่มาน่าจะเป็นดรอว์เรนเจอร์กับไอ้นี่น่าจะอะไรนะเอนชันเทรดหรือเปล่านะฮะคือตัวละครมันคือแบบเรียกว่าจะลอกมาก็ไม่เชิงซะทีเดียวนะฮะเพราะสกงสกิลเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันรูปร่างอาจจะเหมือนกันบ้างแต่ก็ไม่ได้เหมือนกัน 100% นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เมื่อไหร่ผมลบคลิปนี้เลยนะผมก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะโอเคนะครับนี่การต่อสู้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูอีกสักด่านหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นด้วยว่ามันมีการต่อสู้หลายแบบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าด่านต่อไปมันเหมือนกันแล้วทำยังไงเงี้ยหน้าแตกเลยดิเนี่ยเอาไว้ท่านผู้ชมมาพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองก็แล้วกันนะระบบมันเยอะแล้วดูดิเวลาโหลดเนี่ยก็จะมีตัวละครมาโชว์ให้เราเห็นนะครับสกิลของตัวละครเกมนี้เยอะมากครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันโอเคอันนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนประเภทหนึ่งนะครับไปเลยทีมเดิมปะเอาล่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวลุยดันเจี้ยนนะครับก็ถ้าอยากเล่นเองก็ได้ในเกมนี้ก็มีคันโยกอยู่นะแล้วก็มีสกิลนะครับก็จะเล่นเองก็ได้ครับบางคนแบบอยากเล่นเองไงเกมนี้ตอบสนองนะครับก็เป็นแนวแอคชั่นนะอย่างที่ผมบอกไป
นะแต่ก็ออโต้ได้นะครับสบายๆสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเล่นก็ปล่อยทิ้งไว้ได้แต่จะมีบางระบบออโต้ไม่ได้เช่นมันจะมีลงดันเจี้ยนกับเพื่อนด้วยนะอันนั้นอ่ะจะออโต้ไม่ได้นะครับบวกกันสนุกสนานนะกราฟิกก็โอเคใช้ได้อ่ะมีคงมีควงอย่างกับแจ็คกานอสนะไอตัวนี้เนี่ยคล้ายๆแจ็คกานอสเลยเออจริงๆไอตัวนี้ก็จะได้มาจากกิจกรรมนะครับเสียงฟันยังคือๆกันเลยคิดดูชิงชิงชิงอันตียังเหมือนกันเลยอ่ะกระโดดสับใช่ไหมโอมินิสแลชโชว์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 นี่ก็มีท่าควงด้วยนะเจอน่าจะเป็นบอสละมั้งนี่น่าจะบอสแล้วล่ะปุ้ยโดนล็อกสไนเสียงยังเหมือนเลยเอาแล้วสุ่มเสี่ยงต่อการผิดลิขสิทธิ์มากแต่ก็นะก็รีวิวให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันเผื่อใครชอบแนวนี้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้ามีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ก็จะลบคลิปอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะแต่ก็ไม่น่าโดนหรอมั้งเพราะว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันซะแบบน่าเกลียดอะไรขนาดนั้นเหมือนกับเกมที่เคยเปิดมาก่อนหน้านี้อันนั้นคือเหมือนน่าเกลียดคือเหมือนแม้กระทั่งสกงสกิลเสียงเสริงอะไรหลายๆอย่างอันนั้นก็น่าเกลียดไปนะครับอ่ะก็เนี่ยแหละจะลุยดันเจี้ยนให้ดูแค่2ด่านนะครับก็จะให้เห็นว่ามันมีหลายแบบนะก็ได้ที่ผมเจอก็เนี่ย2แบบแล้วใช่มั้ยมีแบบสตูมมาบุกมีลุยดันเจี้ยนมีเดี๋ยวก็จะมีอีกมีป้องกันบ้านใช่ไหมแล้วก็จะมีโมบ้าก็มีแนวโมบ้านะครับมีหมดอ่ะค่อนข้างหลากหลายนะครับนี่ดาวถึงแล้วยืนมารับนะอันนี้ไม่ผ่าน3ดาวนะครับก็เดี๋ยวค่อยเก่งขึ้นกว่านี้ค่อยลงมาใหม่นะครับก็เนี่ยครับลักษณะของการลุยดันเจียนที่เหลือมีอะไรบ้างขอเรียงจากซ้ายไปขวาแล้วกันนะซ้ายไปขวาอันนี้ยังไม่เปิดต้องเลเวล37นะครับเป็นอะไรไม่รู้แหละนะเล็งยังเล่นไม่ถึง ขอไปด้วยอาจจะต้องใช้เวลานานนะครับต่อมา RT Fighter Fight นะครับจะเป็นคล้ายๆกับเรียกว่าไงดีล่ะมันจะมี2อันนะครับอันแรกเป็น versus AI นะครับแล้วก็จะมีให้เลือกอีกว่าจะเป็นแบบไหนระหว่างมอนสเตอร์ทั่วไปหรือจะเป็นบอสนะครับซึ่งอันเนี้ยเราจะลงกับคนอื่นจริงๆนะครับลองกดดูก็ได้นะครับเนี่ยจะไปลองไปบวกดูนะฮะมันก็จะมีให้เราเลือกแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับการต่อสู้แบบนี้ทั้งบอสทั้งแบบเนี้ยทั้งบอสทั้งมอนสเตอร์ธรรมดาจะให้ลงแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกว่าเราจะสร้างทีมยังไงจะสร้างทีมเองไหมอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครสร้างคือตอนนี้ไม่มีใครสร้างทีมเลยเขาก็จะออโต้แมชกันก็คือหาทีมให้อัตโนมัตินะครับก็เวลาที่ใช้ในการหาก็จะราวๆนี้ก็อาจจะเร็วกว่าช้ากว่าก็แล้วแต่ว่าช่วงนั้นมีคนเล่นเยอะไหมนะครับก็เท่านี้เองนะครับก็ท่านผู้ชมมาลงกันเองนะฮะการต่อสู้มันก็จะคือๆกันนั่นแหละมันก็จะมีสู้กับมอนสเตอร์นะครับเป็นเวฟๆไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดนะครับยิ่งฆ่าได้เยอะยิ่งได้ของเยอะส่วนอันนี้คือฆ่าบอสนั่นเองนะครับนั่นแหละจอบอนะฮะแล้วก็จะมีอันนึงเป็นฝั่งขวานะครับก็ผมยังไม่เปิดนะครับก็คือเป็นเรื่องของการ PVP ก็มีทั้งเดชแมทมีทั้งทีมนะนี่เล่นกับคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะมีอีกคือบวกกับคนอื่นได้ด้วยนะฮะแล้วก็เรียกว่าอะไรสู้ก็ได้ลงเป็นทีมก็ได้นะครับต่อมา Warro Trial นะอ่านผิดขออภัยนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆกับดันเจี้ยนพิเศษจะเปิดแค่วันละ1ครั้งเท่านั้นแล้วมันก็จะมีหลายระดับความยากนะครับทุกวันเราสามารถมารับหีบตรงนี้ได้นะเนี่ยก็รับได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราผ่านไม่ใช่ว่าทุกวันสิคือเราผ่านไปเยอะขึ้นเราก็มารับของได้ไม่ใช่ทุกวันนะก็เลเวลสูงขึ้นเท่านั้นนะครับถึงจะเปิดดันเจี้ยนนี้สูงขึ้นมันก็จะได้ของเยอะขึ้นนะครับมันจะมีบอกอยู่แล้วล่ะว่าได้อะไรบ้างนะครับเนี่ยนะก็ได้พวกผลไม้ใช่ไหมดันเจี้ยนนี้ก็จะได้พวกเป็นยา EXP ไว้อัปเกรดเลเวลตัวละครอะไรอย่างนี้นะครับมีตั้ง5อันมาดูเองแล้วกันนะฮะอันนี้ยังไม่เปิดเนาะเปิดยังอันนี้ยังไม่เปิดนะฮะอันนี้จะได้ของที่ใช้ในการไปตีบวกทำของอะไรงั้นนะครับอันนี้ได้อะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นที่ไว้ในการอัปเกรดของเหมือนกันเกมนี้ของเยอะว่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรู้สึกจะได้เป็นก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตีบวกนั่นแหละนะฮะก็มาหาของในนี้ได้ก็จะลงได้วันละครั้งนะครับอันนี้นะฮะเป็นดันเจี้ยนทั้งคู่นะฮะต่อมา Infinite Tower หอคอยนั่นเองเกมนี้เนี่ยเราเปิดสู้ทิ้งไว้ได้เลยนะคือมันจะตีให้ผมเองไปเลยอ่ะมันจะค่อยไล่ตียันตายเอางี้แล้วกันใช้คำว่ายันตายนะครับผมก็มาถึงแค่ชั้น27นะไม่มีรีเซ็ตนะฮะไม่มีแต่ว่ากดลุยปุ๊บมันจะไปเริ่มที่ดันเจี้ยนดันหนึ่งให้เลยนะครับอ่
อ่ะลงอันนี้ได้อะไรวันหนึ่งท่านผู้ชมดูดีนะครับมันจะมีลิมิตว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้ตังค์เท่านี้เท่านั้นแล้วก็ได้แต้มเท่านี้แต้มก็เอามาแลกของได้นี่ผมมีทั้ง 2,900 นะครับก็แลกของได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเศษของอุปกรณ์นะฮะซึ่งต้องสะสมให้ครบก่อนถึงจะแลกมาได้แล้วก็หินที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดนะครับแล้วก็กองซุ่มนะฮะแต่ว่าต้องผ่านด่าน60โอ้นี่เพิ่งด่าน27นะครับอันนี้คือหอคอย Infinite Tower นะฮะ Ranking List ไม่ต้องไปดูหรอกนะฮะก็คือเป็นบอกว่าใครเจ๋งเลเวลเท่าไหร่สูงสุดนู่นนั่นนี่นะฮะต่อมาสมิตตี้กับดรอขอพูดไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันเป็นกาจาปองนั่นเองสมิตตี้นี่จะเป็น อุปกรณ์นะครับก็จะเปิดฟรีเวลา5ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นแบบใช้เงินแคสนะครับก็จะเปิด10ครั้งได้แล้วก็จะแถมแค่คำว่าอะไรล่ะเปิด9แถม1อ่ะคือเปิดแบบนี้จะคุ้มแต่ว่าก็ต้องเก็บเพชรเยอะๆแล้วมาเปิดทีเดียวนะฮะก็อย่าลืมมาเปิดฟรีนะครับมันจะมีฟรี5ครั้งนะแล้วบางทีเราก็จะได้ตั๋วมาด้วยตั๋วก็จะเป็นเปิดฟรีเหมือนกันนะครับอ่ะส่วนอันนี้เมื่อกี้ก็ลืมพูดเลยดรออันนี้เป็นตัวละครแล้วก็มีแพ็กเกจแบบใคร VIP 10เนี่ยเปิดแพ็กเกจสุดยอดอันนี้ได้ด้วยนะครับ2อันนี้เหมือนกันนะครับเป็นการเปิดกาจาปองนะอันนี้คืออาวุธอันนี้คือตัวละครต่อมาอารีนาก็ PVP ตรงๆนะครับก็ PVP เพื่อที่จะให้ตำแหน่งมันเยอะขึ้นแล้วก็จะได้รับรางวัลประจำสัปดาห์เนี่ยด้วยรางวัลที่เยอะเอาอย่างงี้แล้วกันแล้วก็จะได้แต้มของการ PP มาด้วยซึ่งสามารถที่จะเข้าไปสู่ร้านค้าได้คือ AR อะไรก็ทำเป็นเรียกว่าอะไรเกมนี้ระบบมันเยอะและทุกระบบเนี่ยจะมีเหมือนแต้มสะสมก็เอามาแลกของเพราะนั้นต้องขยันต้องขยันนะเนี่ยมีตัวละครคนนี้อยากได้มากเลยอาร์เมลโซนะฮะแต่ว่ามันรีเซ็ตทุก3ทุ่มไงพรุ่งนี้อาจจะไม่เจอคนนี้ก็ได้สำหรับการต่อสู้ก็วันนึง10ครั้งนะครับวันหนึ่ง10ครั้งและรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะคือผมรีวิวเกมเยอะไงนับไปนับมานี่เกิน600เกมแล้วนะเกมมือถือเนี่ยคือผมจำไม่ได้ว่าเกมนี้หรือเปล่าที่ถ้าเกิดยศเราสมมติผมตีคนนี้ชนะนะน่าจะชนะแล้วล่ะลองดูเลยแล้วกันนะครับแต่ว่ามันเลเวลสูงกว่าเราอะแต่พลังมันน้อยกว่าเราอะเอาลองดูก็แล้วกันเอาไปบวกเลยครับ จังหวะนี้เลเวลไม่เกี่ยวครับอยู่ที่ค่าพลังนะเราก็มาดูกันว่าค่าพลังผมเยอะกว่าเขา30,000ดูซิว่าจะสู้ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ PVP มันจะเล่นเองนะครับมันจะบังคับเล่นเองเลยก็ส่วนใหญ่แล้วมันจะเหมือนกับแยกกันตีอ่ะมันจะเดี่ยวๆก่อนมันจะลงมาฝั่งละ3คนใช่ไหมครับมันจะแยกไปตีแบบตัวต่อตัวก่อนพอฝั่งศัตรูหรือฝั่งเราตายอ่ะอีกตัวนึงอ่ะถึงจะมาลุมไงนั่นแหละเป็นศึกการต่อสู้แบบตัวต่อตัวก่อนนะครับเพราะนั้นต้องปั้นตัวละครเนี่ยให้มันเก่งๆทุกตัวด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าเก่งแค่ตัวเดียวนะฮะเก่งตัวเดียวก็เดี๋ยวโดนอีก2ตัวของฝั่งต่อข้ามลุมไงเรียบร้อยครับนี่นะฮะแรงผมขึ้นนะฮะก็จะได้รางวัลเป็นเพชรด้วยนะครับทุกครั้งที่แรงขึ้นอ่ะก็พยายามสู้กับคนที่แรงสูงกว่าและพลังต่ำกว่าเราจะได้อัพแรงขึ้นมานะครับแล้วก็จะได้ของนะก็เนี่ยครับอารีนาลงได้10ครั้งนะครับของก็จะไหลเข้ามาที่เมลบ็อกซ์นะครับเนี่ยเห็นไหมได้และท่านผู้ชมมาเล่นแรกๆนะมันจะแรงขึ้นง่ายเข้าใจป่ะคือมันก็มีคนที่มาเล่นแป๊บๆแล้วก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยทำให้ท่านผู้ชมแรงเยอะขึ้นไวมากแล้วก็จะได้เพชรเยอะมากครับเกมนี้บอกเลยแต่ผมเรียกว่าอะไรอ่ะแรงขึ้นมาเยอะแล้วไงจากตอนที่เริ่มเล่นอ่ะมันก็ผ่านช่วงที่ได้รับเพชรมาเยอะแล้วนะครับเยอะขนาดไหนก็เยอะขนาดที่ว่าผมเปิดกาจาปองแบบแพ็กเกจเนี้ย10ครั้งอ่ะเปิดได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจำไม่ได้ว่าเซฟรูปไว้เปล่าเดี๋ยวเซฟรูปไว้เนี่ยเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูว่าเลขกาจาปองเกมเนี้ยมันเป็นประมาณไหนนะฮะก็รู้สึกผมจะได้ตัวละครด้วยมาตัว2ตัวก็ถือว่าไม่ได้โหดร้ายเท่าไหร่นะไม่ได้โหดร้ายหายากอะไรขนาดนั้นนะครับต่อมา Mystery Shop นะฮะอันนี้ก็จะเป็นร้านค้านั่นเองคล้ายๆพวกร้านค้าลึกลับที่จะแรนดอมขายของนะครับต้องใช้แต้มอันนี้นะฮะแต้มอันนี้ก็จำไม่ได้แล้วว่าหาไปจากไหนใช่ PVP หรือเปล่านะ Redeem Shop ไม่ใช่นะคนละแต้มกันนะไม่รู้แต้มอะไรนะครับมันมีหลายแต้มจัดไงอันแต้มนี้หาจากไหนเอ่ย Season Credit ไม่รู้นะขอติดเอาไว้แล้วกันนะก็จำไม่ได้เหมือนกันนะต่อมาระบบกิลผมโชคดีที่มีคนเข้ากิลเดี๋ยวผมก็ออกแล้วคือผมเข้ากิลเนี้ยมาแรกๆเลยเขาตั้งผมเป็นออฟฟิเซอร์เลยผมก็สามารถที่จะรับ
สมาชิกคนอื่นเข้ากิลด์ได้นะหรือไม่ใช่หัวหน้านะแต่หัวหน้านี่แม่งไม่เล่นแล้วแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็ออกนะครับก็ในกิลด์เนี่ยสามารถโดเนทได้คือบริจาคกันเองถ้าทั้งกิลด์บริจาคถึงยอดนะครับมันก็จะรับของได้นะเกมนี้คือไม่ได้บริจาคแล้วเสียเปล่านะครับบริจาคแล้วก็จะได้แต้มกิลด์ด้วยเห็นไหมกิลด์คอนทริบิวชั่นนะฮะแล้วก็จะมีเพอร์ซันนอลคอนทริบิวชั่นด้วยก็จะแยกกันคือเป็นแต้มกิลด์รวมกับแต้มส่วนตัวแต้มส่วนตัวก็เอามาใช้จ่ายนะครับเนี่ยพวกกิลด์ช็อปเนี่ยอันนี้เป็นแต้มส่วนตัวนะครับส่วนแต้มกิลด์ก็มันอยู่เนี่ยแต้มกิลด์ก็จะทำให้แบบเลเวลองเลเวลอัพกิลด์ได้นะครับแต่พอดีไม่ใช่หัวหน้าด้วยก็เทสให้ดูไม่ได้นะฮะแล้วก็มีกิลด์อินสแตนต์นะฮะก็เป็นดันเจี้ยนของกิลด์นะครับก็จะมีตัวละครให้เราสู้ต้องช่วยกันสู้แล้วรู้สึกวันหนึ่งจะลงได้ประมาณไม่5ก็10อ่ะคือลงได้เยอะเลยคือลงจนกว่าจะหมดเอาอย่างงี้ละกันลงจนกว่าจะหมดนะฮะก็ถ้าชนะใครเนี่ยทั้งกิลด์ก็จะได้ของรางวัลไปก็อย่าลืมมาลงละกันอันนี้ก็คือจะเป็นระบบกิลด์นะครับก็บริจาคเพื่อที่จะได้แต้มกิลด์ก็แต้ม EXP ของกิลด์เพื่อให้กิลด์เราสูงขึ้นแล้วก็เอาแต้มกิลด์เนี่ยที่เรามีเนี่ยมาซื้อของได้นะครับแล้วก็อย่าลืมมาลงดันเจี้ยนของกิลด์เพื่อได้รับของด้วยนะครับอันสุดท้ายละใหม่นะครับระบบขุดเหมืองนั่นเองเกมนี้ก็มีขุดเหมืองนะฮะก็ใช้เวลา2ชั่วโมงครับมันก็จะขุดพวกเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดของนั่นแหละอันนี้ก็เวลาจะส่งก็ต้องส่งไป3คนนะครับนี่แล้วมันก็จะมีบอกด้วยว่าจะไปกี่ชั่วโมงนะฮะจะไปกี่ชั่วโมงฮะผมไป8ชั่วโมงเลยนะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคันโยกนะครับคืออันนี้มันเหมือนเป็นสล็อตอะถ้าเรียงกันดีๆเนี่ยเราก็จะหาของได้ดีๆอย่างของผมนี่ธรรมดาคือเป็นสีฟ้านะก็ไม่ได้ถือว่าหวือหวามาถ้าหวือหวาต้องเป็นพวกสีส้มสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็สตาร์ทไมนิ่งได้เลยนะฮะก็8ชั่วโมงครับรอไปดิ พอดีผมมี6ตัวละครผมเลยไปได้2ชุดนะฮะแต่ถ้าใครเป็น VIP 3หรือ5ก็จะไปได้พร้อมกัน4ชุดเลยแต่ท่านผู้ชมต้องมีตัวละคร12ตัวเข้าใจไหม ถ้ามีตัวละครไม่ครบ3ตัวจะไปบุกเบิกเหมืองไม่ได้นะครับแล้วมันจะมีอีกระบบนึงคือ Plunder Debris Debris ฮะอ่านว่า Debris นะฮะก็คือไปเรียกว่าไปขโมยของของคนอื่นนะครับถ้าท่านผู้ชมจะหาของเท่ๆอย่างเงี้ยมันต้องใช้ชิ้นส่วนให้ครบใช่ไหมก็กดไอช่องที่ว่างได้นะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีคนที่มีของอยู่นะครับแล้วก็ไปบวกเพื่อแย่งชิงมาได้นะครับของไอผมน่าจะสู้คนนี้ไหวเลเวล36 30 30เพราะว่าผมแต้มแสนกว่าไงอันนี้แต้ม 30,000 ผมก็น่าจะไหวนะฮะนั่นแหละก็สามารถปล้นได้15ครั้งต่อวันนะไม่รู้ว่าจะมีรีให้ไหมคือบางเกมเนี่ยเวลา energy ลดมันจะรีให้ตามเวลาไงแต่รู้สึกเกมนี้จะไม่มั้งเพราะว่าแต้มเพราะอารีน่ายังไม่รีให้เลยนะยัง7เท่าเดิมนะครับอ่ะสำหรับเมืองก็หมดแล้วนะครับก็จะมีระบบเดียวที่ติดไว้คือ time travel นะฮะเนื่องจากเลเวลไม่ถึงนะครับเอาล่ะต่อมาเป็นระบบของตัวละครบ้างซึ่งรายละเอียดเยอะนะฮะสาธิตให้ดูเลยก็แล้วกันนะฮะก็ของที่เราได้มาเนี่ยเรามันจะงงๆนิดนึงเกมเนี้ยบอกเลยผมเข้ามาเล่นแรกๆก็งงชิบหายเลยว่าเอ้ยมันอะไรยังไงนะครับเวลาท่านผู้ชมจัดทีมเนี่ยก็กดตรงนี้ได้เลยนะที่ตัวละครอ่ะแล้วกด change แล้วก็เลือกตัวอื่นมาได้เลยนะครับไม่ต้องถอดของนะครับคือผมอ่ะถอดของเพื่อที่จะเอาอีกตัวนึงมาใส่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมมารู้ทีหลังว่าเอ้ยไม่ต้องถอดก็ได้ไม่ต้องถอดของก็ได้ถ้าท่านผู้ชมจะเล่นสมมุติได้ตัวละครดีๆมา 4-5 ดาวเงี้ยจะมาใช้แทนใช่มั้ยก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนได้เลยส่วนในคำสั่งไอ้ Master of Forge อันนี้เขาก็แนะนำเฉยๆครับว่าเราสามารถอัปเกรดของอะไรได้อีกอะไรเงี้ยมันก็จะมีบอกเฉยๆเราก็กดได้นะมันก็จะพาไปเลยว่าให้อัปเกรดอะไรได้บ้างนะครับซึ่งมีรายละเอียดเยอะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะฮะแล้วก็นอกจากเปลี่ยนตัวละครอะไรได้ใช่มั้ยมันจะมีเรื่องของเทรนนิ่งนะครับเอาตัวละครก่อนเดี๋ยวอุปกรณ์ทีหลังนะเอาเทรนนิ่งนะฮะเทรนนิ่งก็มีการโปรโมทโปรโมทคือเราต้องมีหินในเนี้ยหินเนี้ยหาง่ายนะครับก็ดูหาง่ายไม่ง่ายก็ดูดิผมมีเป็นพันไม่เคยเติมเงินไม่เคยแรงสิ้นนะฮะแล้วก็จะใช้หินพวกนี้ครับในการที่จะมาเรียกได้ว่าอัปเกรดนะครับก็ทำให้ตัวละครเนี่ยตีบวกสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต่อมาสกิลนี่ก็สกิลอันนี้ก็สกิลตรงๆอ่ะนะครับก็มีสกิล3 active แล้วก็1 passive นะครับแล้วก็จะมีแต้มให้อัพ10แต้มเท่านั้นนะครับแต่ว่าแต้มมันรีไวทุกนาทีมันก็รีแล้วอะไรเงี้ยทำให้เกมนี้เราอัพสกิลได้เรื่อยๆถ้าเราเล่นตลอดเวลาเนี่ยเราไปทำอะไรแป๊บนึงมาอ้าวแต้มสกิลเต็มอีกแล้วก็มาอัพกันอย่าลืมมาอัพนะครับเพื่อให้ทีมของเราเก่งๆนะครับนี่แล้วก็มี awake นะครับ awake เกมนี้คล้ายๆเกมอื่นก็คือว่าเราต้องมีเศษของตัวละครนะครับ
คือเวลาเราจะได้ตัวละครมามี2กรณีกรณีหนึ่งคือได้มาเป็นตัวเลยอีกกรณีหนึ่งคือเราจะได้แบบเป็นแผ่นสะสมไอ้เกมอื่นผมจะเรียกไอ้พวกนี้ว่าเศษหรือว่าวิญญาณนะครับก็จะเป็นรูปภาพของตัวละครนั่นแหละนะก็นั่นแหละพอเรามีตัวละครแล้วใช่ไหมเศษที่เรามีเนี่ยเราก็สะสมไว้เพื่อที่จะมาอัพดาวได้นั่นเองอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นก็ระบบนี้ท่านผู้ชมคงคุ้นเคยเนาะมันก็คือกันอ่ะส่วนอุปกรณ์อ่ะพูดถึงอุปกรณ์บ้างนะครับอุปกรณ์เกมนี้จะมีเป็นเซตด้วยนะครับเนี่ยถ้าใส่2อัน4อันก็จะทำให้สถานะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้นี่นะเอนชานทีละ4อะไรอย่างงี้เอนชานจนตันเลยอะไรอย่างงี้นะครับทำได้แล้วก็มีรีไฟรีไฟนี่คือเป็นการตีบวกอีกประเภทนึงนะครับก็ใช้พวกนี้ครับผลึกพวกนี้ในการตีบวกนะเดี๋ยวผมลองตีดูกันเนี่ยฮะสเตตัสก็จะเด้งขึ้นนะฮะผมไปหลายสเต็ปเลย3สเต็ปอ่ะชิงอ่ะ3สเต็ปแล้วนะฮะก็ใช้พวกนี้ครับใช้พวกนี้หาไม่ยากเลยได้กันง่ายมากเลยนะฮะต่อมา Rising Star นะฮะก็คือการเพิ่มดาวนั่นเองนะครับโดยต้องหาไอ้วัตถุดิบพวกนี้ครับซึ่งเกมเนี้ยเวลาขาดวัตถุดิบอะไรนะดูได้เลยนะมันจะมีบอกนะครับอย่างเงี้ยได้จากร้านค้ากิลด์ได้จากการลงดันเจี้ยนแบบยากนะครับเอลีทมีโอกาสได้นะครับนี่ก็จะเพิ่มดาวให้อุปกรณ์ได้ซึ่งสูงสุด4ระดับต่อมา Origin อันนี้คล้ายๆกับว่าเรียกว่าอะไรล่ะถ้าเราจะหาขวานเนี่ยหาได้ที่ไหนบ้างนี่คือความหมายของคำว่าออริจินของมันนะหาขวานเนี่ยได้ที่ไหนบ้างก็จะมีบอกอยู่เนี่ยแหละอุปกรณ์ก็ทำการตีบวกได้3อย่างนะครับมีอะไรอีกถ้าจะเปลี่ยนอุปกรณ์ทำไงกดเชนนะครับเผื่อมีอุปกรณ์ดีกว่ามาก็กดเชนเปลี่ยนอุปกรณ์ได้นะฮะแล้วก็มีอันอีควิปก็คือถอดก็ตรงนะครับก็อาวุธก็จะมีเท่านี้ยกเว้นพวกอันเนี้ยครับเรียกว่าเครื่องประดับละกันไอ้เครื่องประดับเนี่ยมันจะหายากนิดนึงมันจะได้จากแบบหีบได้จากเควสได้จากอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะไม่ได้ง่ายเหมือนไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้นะพอได้มาแล้วเนี่ยวิธีการตีบวกจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาตีบวกของเกมไม่ใช่ของอุปกรณ์ส่วนอื่นจะเป็นใช้เงินใช่ไหมแต่เนี้ยเราต้องใช้เศษผลึกพวกนี้ซึ่งหาง่ายเหมือนกันหาได้จากการลงขุดเหมืองลงดันเจี้ยนนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันก็จะได้พวกนี้มาตีบวกได้นะครับแล้วก็จะมีรีไฟนะฮะรีไฟเคยใช้เหียนอันนี้ใช้เหียนอันนี้นะได้จากเนี่ยครับทำเหมืองนะฮะก็จะเป็นการตีบวกความสามารถอีกประเภทหนึ่งนะครับเนี่ยนะรีไฟนะครับเรียกได้ว่ามีหลายอย่างอ่ะมีหลายอย่างนะครับนั่นแหละครับคือเรื่องของการอัปเกรดเจ้าเรียกว่าอะไรเครื่องประดับนะฮะซึ่งยังมีสองฝั่งด้วยกันนะฮะสองฝั่งคือมันเหมือนกันอ่ะคล้ายๆกันแต่มันติดเป็นคนละอย่างเท่านั้นเองเห็นไหมนี่ก็เทพเทพนะครับผมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งมีอะไรอีกนะก็น่าไม่มีแล้วนะอ๋อถ้าจะเพิ่มเลเวลทำไงนี่กดตรงบวกนี่เพิ่มเลเวลตัวละครนะครับเผื่อเราได้ตัวละครใหม่มาเนี่ยเห็นไหมมันก็ได้มีโพชั่นอะไรเงี้ยก็กดเพิ่มได้นะครับก็จะมากดก็ต่อเมื่อได้ตัวละครดาวเยอะๆมาใหม่นั่นแหละก็มาเพิ่มเอ็กซ์พีให้ตัวละครได้นะครับอันนี้คือตัวละครนะครับแล้วก็จะมีพวกติดต่อ GM อันนี้ระบบเพื่อนก็มีนะก็สามารถที่จะส่ง energy รับ energy ได้นะครับแล้วก็จะมีแอดเพื่อนตามที่เขาแนะนำนะครับนี่คือเป็นเพื่อนที่แนะนำนะสามารถ add all ได้เลยแล้วก็เพื่อนที่ add มาหาเราอ่ะเยอะแยะเลยนะครับก็กด agree all หรือ refuse all ก็ได้คือปฏิเสธทั้งหมดแล้วก็รับทั้งหมดได้หมดนะครับก็มีเพื่อนเยอะก็ดีครับจะได้แลก energy กันนะครับมีอะไรอีกปีกย่อยอ่ะปีกย่อยก็คือด้านบนนะครับพวกนี้นะฮะก็จะเป็นปลีกย่อยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเติมเงินซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็พวกเควสพวกกิจกรรมนะถ้าเกิดทำอะไรได้มันจะมีจุดแดงๆขึ้นไงเนี่ยก็เราเข้าก็มาดูได้นี่เป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับต่อเนื่องกัน7วันนะครับก็จะได้ช่วงนี้ก็จะได้ตัวเดซเป็นหลักนะครับไอฮัตโตริโซนะครับแต่สกิลอย่างกับแจ็คกานอตนะฮะเนี่ยก็มาดูได้นะมันก็จะมีอีเวนต์เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกแหละเกี่ยวกับเติมเงินนะครับแล้วก็มีล็อกอินประจำวันก็อย่าลืมมาล็อกอินกันละกันนะฮะเกมนี้ต้องกดเองนะครับคือไอ้ถ้าเป็นเกมญี่ปุ่นทั่วไปอ่ะมันไม่ต้องกดเองไงมันเข้ามามันไอ้นี่ให้เราเลยใช่ไหมแต่เกมนี้ต้องมากดเองนะครับแล้วก็มี launch event นะฮะนี่คือกิจกรรมสำหรับเปิดเพิ่งเปิดเกมใหม่ๆไงหรือถ้าเกิดเปิดเซิร์ฟใหม่ผมคิดว่าก็มีนะนะครับโดยภารกิจเรียกว่าอะไรดีไอโอเพนอันนี้ไอระบบเนี้ยไอ้ launch level เนี่ยนะฮะก็มันจะเหมือนกับว่ามันแนะนำครับว่าแต่ละวันที่เราเข้ามาเล่นเนี่ยเราทำอะไรบ้างควรจะไปทำอะไรบ้างใช้คำนี้ก็แล้วกันเมื่อเราทำตามที่มันบอกเนี่ยก็มารับของนะครับซึ่งมันจะมีระยะเวลาให้7วันก็รีบเคลียร์เควสแล้วกันนะครับเพราะว่าเลย7วันไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำไม่ได้แล้วนะครับ
ส่วนอันนี้คืออะไรอันนี้คือของขวัญ นะครับเมื่อเราผ่านภารกิจใช้คำนี้กันแล้วกันผ่านเนื้อเรื่องอะไอตรงมาร์ชเนี่ยถ้าเราผ่านด่านไปเรื่อยๆเนี่ยทุกครั้งที่ผ่านนะเอาแค่ normal นะครับ elite ไม่มีนะแค่ normal เนี่ยเราผ่านไปมันก็จะได้ของมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปจนถึงเมื่อไหร่เพราะว่าผมผ่านมาเนี่ย30 40ด่านผมได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็มีออปชั่นตรงนี้นะฮะที่เหลืออีกนะครับนิดหนึ่งนะก็คือจะมีเรื่องของทีมการจัดทีมคือผมจะบอกว่าเมนูส่วนใหญ่อ่ะมันเข้าได้หลายที่จากหลายที่ไงอันไหนที่เคยพูดแล้วจะไม่พูดซ้ำนะฮะต่อมากระเป๋านะฮะก็มาดูนะครับบางทีจะมีหีบให้เราเปิดได้แล้วก็บางหีบอย่างเช่นหีบพวกเนี้ยจะต้องใช้กุญแจอ่านนิดนึงนะครับว่าเป็นหีบอะไรอันนี้หีบเดบริสอันนี้คือเป็นพวกอ็อกเซสซอรี่นะฮะคืออุปกรณ์ที่เป็นพวกแหวนพวกอะไรอ่ะนะฮะนี่เดบริสนะฮะส่วนอีกอันนึงเฮลิดอมจำไม่ได้แล้วอ่ะคือดูกุญแจด้วยอ่ะว่ามันเป็นกุญแจเปิดหีบไหนอันนี้ก็แล้วกันรีไซเคิลก็เอาของมารีไซเคิลได้โอ้ยเดี๋ยวอันนี้รีไซเคิลของเทพไปได้ดับว่วงมานะครับเนี่ยก็รีไซเคิลนะฮะเราก็จะได้แต้มแชลเลนจ์คอยมานะครับก็เอาแต้มนี้ก็จำได้ไหมไอ้แต้มเนี้ยที่เอาไว้แลกของอ่ะนั่นแหละก็สามารถทำได้หลายอย่างครับไม่ได้แค่สลายอย่างเดียวนะฮะก็สามารถที่จะรีเซ็ตอุปกรณ์ได้นะครับรีเซ็ตอุปกรณ์ได้แต่ว่าเราไม่มีของที่จะมารีเซ็ตไงแล้วก็มีเฮลิดอมรีเซ็ตนะครับมันจะรีเซ็ตได้เฉพาะไอ้พวกที่เลเวลของเราอ่ะที่ตีบวกไปแล้วอ่ะคล้ายๆกับว่าเรามีของสมมติเราได้ของใหม่มาใช่ไหมไอ้ของที่เราติดอยู่เดิมอ่ะมันก็อาจจะแบบไร้ค่าแล้วไงหมดประโยชน์แล้วไงแทนที่เราจะขายมันไปเฉยๆอะไรเงี้ยเราตีบวกมันมาซะเยอะแล้วเราก็มาสลายได้นะครับเฮลิดอมรีเซ็ตนั่นเองแต่ว่าต้องใช้เงินแคชนะครับก็มีฮีโร่รีไซเคิลก็เช่นเดียวกันนะฮะก็เนี่ยครับเราสามารถทำลายเจ้าฮีโร่เนี่ยก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะขอโทษผมจำผิดไอเดบริสคืออันนี้ครับที่ผมเรียกว่าเศษตัวละครนะครับนั่นคือเดบริสนะฮะก็สามารถที่จะสมัชนะครับหรือทำลายได้เดี๋ยวยกตัวอย่างหน่อยดีกว่าไอที่ผมมีเยอะๆแล้วผมไม่ได้ใช้ก็น่าจะเป็นแพนด้ามั้งอันนี้การตัวอย่างนะฮะลองสมัชดูนะฮะก็จะได้แต้มอ๋อไอแต้มนี้ไงแต้มที่ผมบอกว่าไม่รู้หาที่ไหนคือหาที่นี่นะครับแต้มออนเนอร์นะฮะที่เอาไว้ร้านเนี่ยมิสทรีช็อปนะนี่นะครับได้จากการสลายเจ้าอันนี้นะระบบรีไซเคิลนะฮะได้จากการสลายเดบริสนะครับหรือเศษของตัวละครนะครับต่อมาฮีโร่อันนี้ก็คืออันนี้จะสรุปนะครับว่าเรามีฮีโร่ตัวไหนอยู่บ้างแล้วและตัวไหนที่ยังไม่มีนะครับจะมีบอกความคืบหน้าด้วยว่าอีกสะสมเดบริสได้เท่าไหร่นะก็จะเปิดมาใช้งานได้นะครับแล้วมี equipment อันนี้ก็เหมือนกับเป็นหน้าสรุปอะของอุปกรณ์สามารถที่จะตีบวกได้ซึ่งมันก็คล้ายๆกับเจ้าเรียกว่าอะไรอะคล้ายๆกับตอนที่เราตีบวกในเมนูของตัวละครอะคล้ายกันนะคล้ายกันแต่คือจะตีตรงนี้ก็ได้หรือไปตีในนั้นก็ได้ต่อมา debris ก็คือเป็นเศษนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเศษของตัวละครไปแล้วอันนี้คือเป็นเศษของอุปกรณ์ก็เรียกว่า debris เหมือนกันนะครับก็มาดูได้นะครับเหมือนเป็นกระเป๋าอีกประเภทนึงอ่ะแต่ว่าเก็บรวบรวมพวกเดบริสหรืออะไรเอาไว้นะฮะต่อมาฮาริดอมนะฮะอันนี้นั่นแหละไอฮาริดอมนี่ก็คือเป็นเรียกว่าอะไรนะเครื่องประดับนะฮาริดอมนะก็ดูได้ตรงนี้นะครับอันสุดท้ายเควสนะครับก็เป็นเควสตรงๆอ่ะเกมนี้ก็จะมีเควสประจำวันด้วยเหมือนเกมอื่นนั่นแหละก็จะทำให้ได้ของได้ EXP นะครับก็ถ้าอยากจะเลเวลไวๆเนี่ยแหละครับก็ทำเควสวันนะครับก็ถามว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างคือง่ายๆนะเควส1เนี่ยระบบไหนของเราที่เปิดแล้วนั่นแหละครับให้ทำ มันก็จะได้รับรางวัลความคืบหน้ามาเมื่อคืบหน้าถึงตามที่กำหนดก็จะรับหีบได้แล้วก็ไม่ได้มีแค่ประจำวันก็จะมีเออร์ชิมเมนต์หลักด้วยระบบนี้ท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นจากเกมอื่นๆแล้วนะก็คล้ายๆกันก็สรุปเลยนะครับก็รีวิวฉบับเบื้องต้นไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับเกมนี้นะฮะก็ขออนุญาตจบการรีวิวไว้เท่านี้นะฮะแล้วก็สรุปสั้นๆของเกมนี้ก็คือมันก็แนวแอคชั่นกึ่ง RPG ซึ่งเป็น RPG พิมพ์นิยมนะฮะหลายๆระบบท่านผู้ชมจะเจอจากเกมอื่นแล้วจะเจอจากเกมอื่นอยู่แล้วล่ะนะก็เกมแนวนี้จะมีค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปนะฮะก็อาจจะแบบไม่ได้เหมือนกันคือมันคงไม่มีเกมไหนเหมือนกัน 100% นอกจากเกมก๊อปมานะมันจะมีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างกันไปนะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมก็ตัดสินใจเองแล้วกันว่าจะเล่นไหมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมนายช็อตตี้บอกว่าขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ครับ